อันดับแรกเรามาพูดถึงโทนก่อนนะครับโทนก็คือวรรณยุกต์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นระดับเสียงที่เกิดจากหลายปัจจัยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือความตึงของเส้นเสียงนะครับ vocal folds ถ้าสายเสียงหรือเส้นเสียงเนี่ยยืดหรือตึงนะฮะโทนเสียงก็จะสูงขึ้นโทนเสียงสามารถใช้สัญลักษณ์แทนที่เรียกว่า tonomarksประกอบด้วยเครื่องหมายต่างๆนะครับตามที่เห็นดังนี้นะครับอันแรกนะครับเขาเรียกว่ามิดโทนหรือว่าเสียงสามัญจะใช้เครื่องหมายมิดโทนบาร์ก็เหมือนกับขีดตรงๆไว้ข้างบนนะครับเล็กๆหรืออาจจะไม่ต้องใส่เครื่องหมายใดๆก็ได้นะสำหรับมิดโทนต่อไปเป็นโลโทนโลโทนก็คือเสียงเอกนั่นเองนะครับเสียงเอกนี้ก็จะใช้เครื่องหมาย graph accent ดังที่เห็นในภาพนี้นะครับถ้าจากนั้นก็จะเป็น falling tone ก็คือเสียงโทจะใช้เครื่องหมาย circumflex เครื่องหมาย circumflex ต่อไปก็เป็น high tone นะ high tone ก็คือเสียงตรีอันนี้ก็จะใช้เครื่องหมาย acute accent นะ acute accent เสียง rising tone rising tone ก็ขึ้นอย่างนี้นะฮะคือเสียงจัตวาก็จะใช้เครื่องหมาย wedge เหมือนกับตัว V นะครับเครื่องหมาย wedge นะครับครับแล้วก็โทนเสียงเนี่ยนะครับสามารถเปลี่ยนความหมายของคำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาไทยและภาษาจีนซึ่งเขาเรียกภาษาสองภาษานี้ว่าเป็น tonal languages เพราะเป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์และแต่ละวรรณยุกต์ก็สามารถเปลี่ยนความหมายของคำนั้นๆได้ด้วยนะครับเรามาดูตัวอย่างของเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยกันสิครับว่าเมื่อเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์แล้วทำให้คำนั้นเนี่ยเปลี่ยนความหมายอย่างไรบ้างมาดูเสียงแรกนะครับซึ่งเป็นเสียงสามัญคือคำว่านานอหนูสระอาเนี่ยนะฮะความหมายแรกก็คือเป็นนาข้าวใช่ไหมครับนาภาษาอังกฤษคือ rice field นั่นเอง rice paddy พอเติมเสียงวรรณยุกต์เอกเข้าไปกลายเป็นเสียงนาจากนาเป็นนาเห็นไหมครับความหมายก็ไม่ใช่เหมือนเดิมแล้วจะมีความหมายเป็นเหมือนกับผลไม้ว่าน้อยนาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วพอเพิ่มเสียงตรีเข้าไปนะเป็นนาก็หมายถึงคุณนานะครับพอเติมเสียงจัตวาเข้าไปก็จะเป็นเสียงหนาก็หมายถึงความหนาของสิ่งของอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับและนอกจากนี้นะครับโทนเสียงเนี่ยสามารถสื่อความหมายของข้อมูลที่หลากหลายเช่นสามารถบอกได้ว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงนะตามปกติถ้าโทนเสียงต่ำเนี่ยโดยทั่วไปจะโทนผู้ชายจะโทนเสียงต่ำแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยโทนเสียงก็จะสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้โทนเนี่ยสามารถแบ่งบอกอายุได้นะเช่นเดียวกันคนแก่ก็จะเสียงต่ำอย่างนี้นะฮะเด็กๆก็จะเสียงเสียงแหลมๆนะครับและโทนยังสามารถบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูดได้ด้วยไม่ว่าจะเศร้าหรือว่ามีความสุขหรือแม้กระทั่งโกรธเช่นคำว่า go ในภาษาอังกฤษปกติพูดว่า go ก็ธรรมดาแต่ถ้าโมโหโทนเสียงสูงขึ้นเราก็จะรู้ว่าคนนี้พูดคำว่า go มีความรู้สึกว่าโกรธหรือว่ามีอารมณ์ปกติตัวอย่างเช่นว่า go อย่างนี้เป็นต้นนะครับครับนอกจากเรื่องโทนแล้วซึ่งเป็น suprasegmental phonemes เนี่ยนะครับก็ยังมีเรื่องที่สองที่สำคัญและสามารถทำให้เจ้าของภาษาเข้าใจยิ่งขึ้นถ้าเราสามารถออกเสียงได้ถูกต้องนั่นก็ได้แก่การเน้นเสียงหนักเบาหรือ stress นั่นเองนะครับstress ถือเป็นการลงเสียงหนักเบาบนพยางค์ใดพยางค์หนึ่งระหว่างพยางค์ในคำนั้นๆ นะครับสาเหตุที่stress เป็นโฟนีมเพราะอะไรครับก็เพราะว่า stress สามารถเปลี่ยนแปลงความหมายของคำนั้นๆได้เช่นกันเช่นคำว่า concert คำนี้นะครับถ้าออกเสียง stress หรือว่าเน้นพยางค์ตรงพยางค์หน้าเราจะออกเสียงเป็น concert คำนี้จะมีความหมายเป็นคำนามนะครับ
หมายถึงการแสดงคอนเสิร์ตแต่ถ้าออกเสียงเป็น concert concert คำนี้เรา stress ตรงพยางค์หลังคำนี้จะเป็น verb นะครับจะเป็นคำกริยาจากนามกลายเป็นกริยาเพียงแค่เรา stress หรือว่าเน้นพยางค์หน้ากับพยางค์หลังเท่านั้นเองนะครับนะดังนั้น concert อันนี้ก็หมายถึงการออกคอนเสิร์ตหรือแสดงคอนเสิร์ตนั่นเองนะเป็น verb ไปเลยนะครับพอเป็นเช่นนี้นะครับผู้เรียนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาก็จะมานั่งงงว่าอ้าวแล้วจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าศัพท์แต่ละตัวนั้นจะลงเสียงหนักเบาหรือ stress ตรงพยางค์ไหนแน่นอนครับก็จะมีกฎให้ผู้เรียนได้ท่องจำกันและพยายามจำกันนะว่าแต่ละคำไหนควรจะ เน้นพยางค์หน้าพยางค์หลังหรือพยางค์ท้ายพยางค์กลางอะไรเงี้ยนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับอยากจะแนะนำว่าการฝึกพูดแล้วก็ฟังแล้วก็สังเกตบ่อยๆเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะต้องมานั่งจำกฎกันเป็นข้อไปนะครับครับแล้วก็อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนใหม่เพื่อความเข้าใจนะเริ่มในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมาดูกฎการลงเสียงหนักเบาหรือ stress กันก่อนนะครับกฎข้อที่1เขาบอกว่าประมาณ170ของคำที่2พยางค์คำที่มี2พยางค์เนี่ยนะครับจะลง stress ตรงพยางค์แรกนะ170หมายถึง100คำใน70คำเนี่ยจะลงตรงพยางค์แรกอย่างเช่นคำว่า never breakfast salad Sandwich So far Monday Pencil Doctor Package Dinner Garden Yellow Spanish Listen Dentist Sweater อย่างนี้เป็นต้นนะครับครับแล้วกฎข้อที่2นะครับเขาบอกว่ามีคำจำนวนหนึ่งที่สามารถเป็นได้ทั้ง noun และ verb หาก stress ต่างกันนะครับคือหลัง stress ต่างที่กันเนี่ยเช่นถ้าเป็นคำนามจะ stress ตรงพยางค์แรกแต่ถ้าเป็นกริยาจะ stress หรือเน้นตรงพยางค์ที่2เช่นคำต่อไปนี้นะครับดูนะครับคือคำว่า present อันนี้เป็นคำนามแต่ถ้าออกเสียงว่า present เป็นพยางค์ที่2อันนี้ก็จะแปลว่านำเสนอนะครับอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่า project เป็น noun และถ้าเป็น verb ก็จะเป็น project อันนี้ก็จะเป็น verbอีกคำหนึ่งที่ผ่านไปเมื่อกี้นี่เองนะครับคือคำว่า concert เป็น noun แล้วก็ถ้าเป็น verb ก็จะเป็น concert คำต่อไปนะครับ conduct ถ้า verb ก็จะเป็น conduct อีกคำนะฮะสุดท้ายคือคำว่า contest ถ้าเป็น verb ก็จะเป็นcontest จะเน้นตรงพยางค์หลังนะครับต่อไปเป็นกฎข้อที่3นะครับเรียกว่า polysyllabic words หรือคำที่มีหลายพยางค์นั่นก็คือ 3-4 พยางค์ก็ว่ากันไปนะครับโดยเฉพาะคำหลายพยางค์ที่ลงท้ายด้วย al นะคือสะกดออกมามีตัว al ลงท้ายหรือไม่ก็ลงท้ายด้วย ate ble llyLAR MENT หรือลงท้ายด้วยตัว Y TY FY IZE หรือว่า ISE คำพวกนี้จะเน้นเสียงหนักหรือ stress ตรงที่พยางค์ที่3โดยนับจากท้ายคำนะฮะ1 2 3ก็ลง stress ตรงนี้นะพยางค์ที่3ย้อนหลังนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับดูไปด้วยแล้วก็ลองออกเสียงตามกันนะครับคำแรกนะครับ chemical สังเกตนะฮะมี3พยางค์ chemical ก็นับ1 2 3พยางค์ที่เราจะ stress ก็คือพยางค์
ที่3นับจากข้างหลังนะก็คือเคตรงนี้เองนะครับ chemical คำต่อไปนะครับ economical ลงที่นี่นอนะครับก็เป็นพยางค์ที่3นับจากหลังเหมือนกัน historical lexical original political practical theoretical national suitable reliable possible occasionally naturally individually management government development popular seminar economy biology philosophy history humidity photography associate illustrate fortunate satisfy personify criticize monopolize อย่างนี้เป็นต้นนะครับ